การกลับมาของนายทักษิณชินวัตรก็ยังอยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่นายทักษิณเนี่ยค่ะย้ายไปพักรักษาตัวโดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการนำตัวไปรักษาที่นอกเรือนจำตอนนี้นะคะก็บอกว่าอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ถึง12ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันเองก็มีการจัดขบวนรถให้นั่งเสมือนกับการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมด้วยค่ะแม้จะยังไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณาและยังไม่มีผู้ร้องเรียนแต่เรื่องนี้นะคะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าทางกสม.เนี่ยค่ะก็จับตาเพราะว่าถูกตั้งคำถามถึงความเหลื่อมล้ำเลือกปฏิบัติค่ะค่ะเราก็คงได้ทำได้สองสามอย่างอย่างแรกก็โอเคถ้ามีแต่แน่นอนเวลาเราจะมีแถลงการหรือมีการเสนอแนะอะไรก็ต้องมีหลักฐานที่มันครบถ้วนเพราะว่าหลายๆอันเราอาจจะทำออกไปโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีหลักการที่มาประกอบให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะแต่ถ้ามันชัดเจนมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการละเมิดผิดหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายบางประการก็อาจจะละเมิดด้วยซ้ำไปนะฮะเราก็จะ1ก็จะมีแถลงการนะฮะ2ถ้ามีการร้องเรียนมาหรือเราคิดว่าเป็นประเด็นที่จะต้องตรวจสอบเราก็จะตรวจสอบเพื่อจะมีข้อสรุปแล้วก็แจ้งไปที่รัฐบาลให้แก้ไขแล้วก็อาจจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเช่นเดียวกับที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นปปช.ตรวจสอบการทำงานทำหน้าที่ของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ว่าเข้าข่ายช่วยเหลือหรือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ตั้งแต่การพาออกไปรักษาตัวและการจัดขบวนอารักขาเพราะก่อนหน้านี้นายทักษิณมีภาพแสดงออกถึงความแข็งแรงของร่างกายมาโดยตลอดจึงเตรียมร้องให้กับแพทยสภามาช่วยตรวจสอบการวินิจฉัยของแพทย์ที่ดูแลนายทักษิณด้วยค่ะและต่อประเด็นที่สังคมตั้งคำถามพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจปรากฏตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชุมกันกรองโผนายพลตำรวจทีมข่าวก็พยายามสอบถามถึงอาการป่วยของนายทักษิณที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาชั้น14แต่นายแพทย์ใหญ่ปฏิเสธแล้วก็บอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้สอบถามอาการจากคณะแพทย์ที่รักษาค่ะขณะที่นายณทีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ยืนยันนะคะว่านายทักษิณเนี่ยยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะยังไม่มีการขออนุญาตย้ายไปที่โรงพยาบาลอื่นนะคะเบื้องต้นทางกรมราชทัณฑ์กำหนดให้เยี่ยมได้ในวันที่28สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้าเข้าเยี่ยมได้10รายชื่อนะคะแล้วก็ได้รับรายชื่อครบถ้วนแล้วรอส่งต่อให้กับโรงพยาบาลตำรวจได้รับทราบค่ะ